รุพันเป็นอะไรเหรอครับไม่เป็นไรฝันร้ายอีกใช่ไหมครับไปนอนเถอะฉันไม่เป็นไรแล้วพรุ่งนี้เราต้องเดินทางต่อแต่เช้าครับจ้าไม่ต้องปิดไฟผมมีงานชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศชาติเป็นงานที่ต้องเสี่ยงกับชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้างานพลาดทางกองทัพจะไม่รับรู้หรือเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นที่ผมเรียกผู้พันมาก็ไปถามความสมัครใจถ้าผู้พันตกลงรับงานนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังผมทำคนเดียวหรือเป็นทีมทีมผู้พันมีสิทธิ์เลือกผู้ร่วมงานเองผมอยากให้ผู้พันพบใครคนหนึ่งก่อนตัดสินใจทหารหวัดดีผู้พันเฮ้ยไอ้เสือ โอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ย มีคนยังมาไม่ถึงคงไม่ใช่พันตรีกฤตฤทธิเดชผมรับงานนี้นั้นพอแค่นี้ก่อนรอให้ผู้พันกฤตมาถึงก่อนผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังพาผู้พันมงคลไปพักที่บ้านพักก่อนครับผมนายรู้รายละเอียดของงานชิ้นนี้ไหมก็นิดหน่อยเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนอะไรนี่แหละท่านนพสั่งให้ตามตัวนายกับเจ้ากฤตมาพบคิดว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ละเจ้ากฤตคงจะมาถึงอ๋อเลี้ยวขวาข้างหน้านะเดี๋ยวอาบน้ำท่าให้สบายใจก่อนเสร็จแล้วจะพาไปจีบสาวสวยไหมวะเออหน้าไว้ดูเอาเองเก่งนะครับคุณมาริสาเนี่ยแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวทำได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่แค่ร้านอาหารนี้เท่านั้นนะมีร้านเสื้อผ้าสวยๆในเมืองเองโอ้โหเอาเวลาที่ไหนดูแลล่ะครับทางนู้นให้น้องๆดูแลแทนสายเองวิ่งไปมาแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่นี่มากกว่าเราไม่อยู่สิผู้ค้าหายหมดโดยเฉพาะผมผู้พันเนี่ยพูดอะไรไม่รู้จริงๆนะถ้าวันไหนไม่ได้เห็นคุณสา
รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างเกินไปค่ะอะไรจะขนาดนั้นแม่ใครมาเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนเชิญท่าคุณดวงเดือนลมอะไรพัดมาแต่หัววันเชียวค่ะผู้พันพาเพื่อนรักมาเที่ยวนะผู้พันมงคลจากรถพิเศษสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีที่รู้จักครับจากชายคนเก่าแก่สวัสดีค่ะครับคุณดวงเดือนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของคุณมาริสาแล้วก็เป็นนักร้องเสียงคริบูนซึ่งใครได้ฟังแล้วรับรองจะต้องหลงไหลเซียวผู้พันเนี่ย อย่าไปเชื่อนะคะครับจะพยายามผู้พันมาเที่ยวหรือมาราชการคะยังไงดีอาจจะมาอยู่เลยก็ได้ถ้าคุณเดือนอนุญาตเอ๊ะไม่เห็นเกี่ยวกับเดือนเลยเกี่ยวสิครับถ้าคุณเดือนย้อนผมมาพบบ่อยๆผมต้องขอย้ายมาประจำอยู่ที่นี่คุณเดือนว่าอย่างไรแล้วไม่รู้สิคะเดือนขออุบไว้ก่อนกริดมาถึงก็ได้เรื่องเลยนะเกลอดีใจที่เราได้เจอกันอีกเช่นกันนั่นจ่าน้อยมือขวาเองสวัสดีครับผู้พันทั้งสองสวัสดีฮะเฮ้ยจ่าชัยสวัสดีเหรอครับผู้พันเกิดอะไรกันคะเนี่ยพวกผู้ไม่หวังดีนะครับเป็นไรเปล่าครับคุณดวงเดือนตกใจอะค่ะเดือนเห็นจะต้องขอตัวกลับก่อนใจยังสั่นอยู่เลยผู้พันไปส่งเดือนหน่อยได้ไหมคะไปเลยพวกทางนี้พวกเราดูแลกันเองโอเคจ่าชัยของแจรถหน่อยครับเชิญครับคุณดวงเดือนมีหวังฟันแล้วฝังจุ๊ยการผิดพลาดทำพระมหาศัตรูเกินไปชุดปฏิบัติการตายหมดจะมาสำเร็จตามเป้าหมายนะรายละเอียดจะส่งตามไปอีกทีตอนนี้กำลังรอข่าวอยู่เลิกครับรับทราบผมจะรอฟังข่าวอยู่ที่นี่คุณสองคนไปรายงานท่านนายพลท่านนายพลครับท่านนายพลท่านนายพลครับมีอะไรอ่ะข่าวที่รอส่งมาแล้วครับรอเดี๋ยวท่านนิพนธ์คะเฮ้ยรู้แล้วเรียกพวกเราไปรวมที่ห้องประชุมเดี๋ยวฉันตามไปครับไม่น่าลุกขึ้นมาปล้ำเลยโทษทีเพื่อนนึกว่ามาไม่ไหวซะแล้วนี่ท่านนายพลมาหรือยังทำไก่เมื่อคืนน่ะถ้าไปเคลียร์พื้นที่ด้วยตัวเองเชียวนะยังถามหานายเลยฮะเฮ้ยผู้นายเขาไม่บอกนะบอกเรียบร้อยจ้าท่านนายพลหัวเราะชอบใจใหญ่เลยตายแล้ววะพวกเลือดิคบไม่ได้เลยสักคนนะตัดช่องน้อยแต่พอตัวแล้วไม่ว่า
ทีใครก็ทีใครขออนุญาตครับท่านได้พลมาเชิญผู้พันทั้งสามไปพบครับไปไปน่ารักมากนะตีแค่งานเล็กๆให้ไปยิงคนกลับทำพลาดตายเรียบหมดเพราะอะไรท่านนายพลครับไอ้สามตัวมารวมกันคนของเราถึงพลาดท่าสามตัวไอ้สามตัวไหนขออนุญาตครับสามตัวที่ว่าคือมันตรีมงคลมันตรีพยัคฆ์และมันตรีกฤตอดีตนักรบเสือดำแห่งสมรภูมิเวียดนามศัตรูเก่าของเราครับท่านนายพลโอ้ดีคราวนี้จะได้ล้างบัญชีเก่ากันสักทีมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสายของเราบอกว่าตอนนี้พวกมันได้มาร่วมงานกันจะมีพลโทปัญญาเป็นแกนนำเข้าใจว่าเป้าหมายของมันคือโจมตีเราให้มันมาเถอะจะได้เห็นดีกันฟาร์มวันดงหมายความว่าเราต้องต่อกรกับศัตรูเก่าสนุกแล้วสิพวกคุณดูนี่ด้วยข่าวกรองของเราระบุว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของค่ายผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นป่ายากต่อการลำเลียงพลทางเดียวที่จะเข้าไปถึงตัวพวกมันได้ก็คือการเดินด้วยเท้าเราได้ส่งคนไปหลายครั้งแต่ไม่มีใครกลับมาสักคนเดียวที่เราเชิญคุณทั้งสามมาก็เพื่อให้ทำงานชิ้นนี้ไม่ทราบว่าจะมีข้อขัดข้องอะไรหรือเปล่าเราไม่ต้องการบังคับแต่ต้องการความสมัครใจเพราะฉะนั้นคนติดตามไปด้วยได้เท่าไหร่ตามใจคุณขออนุญาตด้วยเองได้ไหมครับไม่ขัดข้องอาวุธประจำกายแล้วครับเต็มอัตราศึกอยากได้อะไรบอกมาผมจะสั่งเบิกให้ทันทีงั้นก่อนอื่นเราต้องหาคนให้ครบก่อนเป็นอันว่าตกลงกันตามนี้ต้องการอะไรบอกผมโดยตรงไม่ต้องผ่านใครขอบคุณทุกคนผมสิบตีทองย้อยร้อยละครับเข้มแข็งดีคนที่นี่หรือเปล่าครับอยู่ติดชายแดนนะครับนั่งอยู่อย่างนี้ทุกวันเบื่อมะเบื่อครับถ้าจะให้ไปรบไปมะไปครับไม่กลัวตายเหรอไปครับมีครอบครัวหรือยังไม่มีครับพ่อแม่ผมตายหมดผมอยู่ตัวคนเดียวครับดีออกเวรแล้วกลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้มารายงานตัวกับฉันครับไปได้ยังไปแย่อะไรเด็กมาล่ะได้แล้วหนึ่งงั้นจะไปหาคนที่สองเย็นเจอกันที่ร้านอาหารโอเคไม่เรียบร้อยสักหน่อยสวัสดีครับผู้พันเชิญนั่งก่อนครับคือขออภัยครับวันนี้ไม่เรียบร้อยมีธุระอะไรหรือครับสิบเอกชายช่ำชองครับผมเขาว่านายเป็นมือระเบิดสลัมสกุลเลยใช่ไหมอ๋อไม่หรอกครับพอรู้บ้างนิดหน่อยไม่ต้องถ่อมตัวหรอกเอาเป็นว่าฉันอยากให้นายไปร่วมงานกับฉันเป็นงานเสี่ยงอันตรายไม่แน่ว่าจะรอดกลับมาได้หรือเปล่าตกลงไหมตกลงครับจะไม่ถามรายละเอียดอะไรฉันซะก่อนเหรอคือเกียรติศักดิ์ของผู้พันกับเพื่อนเป็นแบบอย่างของนักรบทุกคน
ผมจะเสียใจถ้าพลาดโอกาสนี้เกี่ยวกับความเป็นความตายชัวร์นะตายเป็นตายเกิดมาเพียงชีวิตเดียวโดยเฉพาะงานนี้ต้องเกี่ยวกับชาติแน่นอนใช่ไหมครับขอบใจนะคนอย่างนายทำให้ศักดิ์ศรีของทหารเรามีค่าขึ้นอีกเยอะพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่ลานฝึกนะโอ้โหแหมอยากไปคืนนี้เลยขอบคุณครับผู้พันทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงมาได้เหรออย่าเจอไม่เจอไม่เจอทีนี่เรื่องอะไรกันเนี่ยมึงฟ้องสิมึงฟ้องสิมึงอะฟ้องแล้วมันแพ้พนันมวยแล้วไม่ยอมจ่ายหาเรื่องกับพวกผมถือว่าเป็นนักมวยอะครับเป็นนักมวยด้วยครับครับครับว่าไงเตียนที่หมอนี่เขาพูดหรือเปล่าไม่ใช่เลยเขาผูกพันมันเถียงเห็นไหมเห็นไหมมันดุนะครับระวังครับกันเองเพื่อนทหารพรานมันเกี่ยวอะไรด้วยคนละเรากันถ้าจะเกี่ยวมีอะไรมะว่ามาถ้าฉันชนะนายต้องทำงานให้ฉันอย่างนึงแต่ถ้าฉันแพ้ก็แล้วแต่นายอ๋อเอ๊ถ้าสิบโทจะต่อยหน้านายพันเนี่ยจะติดคุกไหมรายนี้คงไม่มั้งโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวผมขี่คอรอบค่ายได้เลยเชิญมาเลยมาเลยอะไรวะผลักทำไมต่อยกันเตะอะไรแดดเกี่ยวอันตลบเฟ่เอางั้นเหรอโอเคมาได้นายแพ้ฉันพรุ่งนี้ช้าไปรายงานตัวที่ลานฝึกเข้าใจไหมเอ๊ะอย่าคิดอะไรมากเจ็บแล้วคิดอะไรล่ะครับไปต้องเล่นมึงแน่เลยเมื่อกี้มึงฟ้องอ่ะมึงอะฟ้องมึงอะมึงละเมอป่ะมึงฟ้องคนเดียวไม่ได้มาเลยครับเดี๋ยวธุระครับเดี๋ยวตามมาครับล็อกไว้ล็อกไว้ทำไมล่ะเรามาล็อกแล้วไม่ผิดกับอ้วนนะครับเฮ้ยกินไม่มีชักหนักชักก็ชักมีเรื่องอะไรกันเหรอกินแล้วไม่จ่ายเงินครับระวังนะครับผู้พันใช่กินคุณไม่จ่ายจ่ายนี่จ่ายปีหน้ามีเรื่องอะไรเหรอไอ้น้องสวัสดีครับผู้พันเพื่อนผมมากินเหล้าไปห้องน้ำแล้วไม่กลับมาพวกเขามาคิดค่าเสียหายที่ผมกินเอาไว้เพราะไม่มีให้ขอติดไว้ก่อนเขาก็ไม่ยอมเอาเกียรติเป็นประกันเขาก็ไม่ให้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผู้พันอ๋อให้ผมก่อนได้ไหมครับพอเงินเดือนออกผมจะใช้ให้ได้ผมจะจ่ายให้ขอบคุณครับอยู่กองร้อยไหนร้อยสี่ลาดตระเวนครับพรุ่งนี้เช้าจะไปพบอัวที่ลานฝึกได้ไหมครับผู้พันจะทำโทษผมแล้วครับเปล่าว่าอยากได้คนอย่างลือไปทำงานด้วยขอบคุณครับหรือชื่ออะไรผมพลทหารหลุยดอกกระโดนครับชื่อเก๋ดีนี่ผมลูกครึ่งครับจะนั่งกินต่อกับผู้โอ้ไหมไม่ครับผมเมาแล้วขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะไปรายงานตัวกับผู้พันไม่ทันจะเสียงานครับแล้วคนเป็นศพไม่ครับผมมาได้ก็ต้องกลับได้ขอบพระคุณผู้พันมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีไอ้น้องครับจากนี้ไปก็ไม่รู้จะโชคร้ายหรือเปล่าครับมันยอดคนจริงๆเลยนะไอ้หมอนี่งานครั้งนี้มีความสำคัญมากพวกเราอาตาได้ทุกวินาทีฉะนั้นจะขอให้ทุกคนจะมีความตั้งใจในการฝึกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราเหนื่อยมากเท่าไ
โอกาสรอดก็จะมากเท่านั้นขอบคุณทุกคนทั้งหมดขาวตรงซ้ายหันวิ่งหน้าวิ่งขอท้าแพงครับแล้วทำไมไม่บอกผมอยากฝึกครับไปพักผ่อนครับผมกำมัดวิ่งหน้าวิ่งสายรายงานว่าพวกมันได้ทำการฝึกซ้อมกันทั้งวันทั้งคืนรวมด้วยกัน9คนท่านในพลจะสั่งการยังไงต่อไปไม่เริ่มแผนที่หนึ่งได้เลยเสรังครับผมวิทยุบอกไปเราต้องการจับเป็นทั้งหมดตามข้าพเจ้ามาโทรศัพท์ถึงผู้พันครับขอบใจนะครับผมใครอ่ะดวงเดือนถ้าจะคิดถึงนายมากไม่เจอแค่สองสามวันโทรตามเลยนี่สงสัยจังฝากด้วยนะไปโทรศัพท์ก่อนต่อสนอกให้ด้วยหวัดดีค่ะหวัดดีจะเดินมีอะไรเหรอผู้พันหายไปตั้งหลายวันคิดถึงค่ะตอนนี้ผมไม่ว่างต้องฝึกลูกน้องผู้พันมาหาเดือนหน่อยได้ไหมคะตอนนี้รู้สึกว่ามีคนมาด้อมๆมองๆแถวบ้านเดือนทุกวันเลยเดือนกลัวค่ะเดือนระแวงไปเองมั้งคงมีอะไรหรอกทีแรกเดือนก็คิดอย่างนั้นแต่มันก็ผิดสังเกตนะเดินเลยไม่กล้าออกไปไหนอ่ะเดินหาคนไปอยู่เป็นเพื่อนก่อนสิพรุ่งนี้ผมจะไปหาไม่ค่ะเดินไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละนอกจากผู้พันนะคะก็ได้เดี๋ยวผมไปแล้วกันนะต้องการอะไรจากฉันผู้พันเ
มาทำไมที่นี่จีบสาวไงเฮ้ยอย่าเล่นเล่นผมหมายถึงผู้พันกับเพื่อนซึ่งต่างอยู่กับคนละกองทำไมจะมาพบกันรู้ความเคลื่อนไหวของพวกฉันดีจังนะก็ได้ฉันกับพวกมาที่นี่ก็เพื่อเล่นงานพวกแกไงผมต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ไม่มีปล่อยคุณเดินซะไม่งั้นผู้พันจะรวยใช่ไหมผมนับถือความกล้าของผู้พันวิธีการต่อไปเฮ้ยเอาละวันนี้พอก่อนไม่มีอารมณ์ฝึกละบางคนหายไปนานชักเป็นห่วงนั่นสิฉันสงสัยอยู่เหมือนกันเราตามไปดีกว่าโอเคเอ๊ะประวันนี้พอก่อนนะผมไปเองเอาทยอยไปด้วยก็ได้อ่ะอายอยไปกูเรียกเตียนสิจ่าคุณทองย้อยครับผู้พันต้องมาที่นี่แน่แน่สวัสดีผู้พันคนเก่งคงจำผมได้สินะใครจะลืมท่านในพลฟาร์มได้ขอบคุณในความกรุณาของท่านนายพลผมต้องขอโทษที่ต้อนรับแบบนี้ผู้พันรู้ไหมทำไมเราถึงไม่ฆ่าผู้พันคงรักและคิดถึงผมละมั้งใช่ทำกับพวกเราไว้แสบมากจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ผมต้องการให้ผู้พันตายอย่างช้าๆและทรมานพร้อมๆกับเพื่อนทั้งสองของผู้พันซึ่งเราเดินทางมาผมได้เตรียมของขวัญไว้ให้เขาแล้วแต่สำหรับผู้พันพันตรีดวงเดือนพันตรีดวงเดือน
กไปทำผมเองผมมีอะไรสนุกสนุกจะเล่นกับผู้พันไม่ต้องกลัวใจเย็นๆผู้พันรับรองสนุกแน่ทุกคนระวังตัวด้วยอย่าชะล่าใจจะน้อยกระจายกันออกปะพวกมันอยู่บริเวณนี้จะใช่ไปด้วยกันไอ้เสือนายพาพวกอ้อมไปด้านนู้นเจอกันที่เชิงเขาข้างหน้าโอเคโชคดีเพื่อนไปไปไปเร็วWe'll be right back.
เห็นไหมแน่นแน่นพอแล้วช่องสามแล้วดวงเดือนข้าเสลยก็สิ้นเรื่องทรมานเขาทำไมอ่ะออกไปไปเสียพอแล้วเพียงวันพอข้าแกน่ะเหรอเชิญผมไปเองดีกว่าถูกตัดลิ้นเฮ้ยเด็กด้วยพวกสงสารมากแล้วดวงเดือนเปล่าครับฉันบอกถึงอีกครั้งแล้วว่ามันทำความแค้นให้กับเราทุกวันนี้เราไม่มีแผ่นดินใจอยู่ก็เพราะมันสงครามครั้งนั้นพ่อแม่เธอตายหมดทำไมฉันเธอจะเป็นยังไงขอบคุณครับพ่อความจริงฉันไม่ต้องการที่จะเป็นพ่อที่ฉันต้องทำอย่างนั้นเพราะไม่ต้องการให้ใครมายุ่งกับเธอหมายความว่าใช่ฉันต้องการเธอเป็นเมียเร็วกล่าวว่าฉันซึ่งมีพระคุณต่อเธออย่างนั้นอย่าโกรธฉันสิต้องว่าง่ายๆเข้าใจไหมอย่างนั้นนี่พ่นยินดีแต่กระท่อมครับรีบไปแต่ในผลไม่ต้องการให้ใครรบกวนแม้แต่ฉันเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ๋อเปลี่ยนโหนเหรอเพิ่งกลับมาถึงเหรอใครอยู่ในนั้นอ่ะ
เอ้ยใครไม่มีใครจะใครอยู่ข้างในทำไมออกมาฉันยิงนะธนพลนี่หมายความว่าไงอ่ะคือก็เขาไม่ใช่พ่อฉันอีกต่อไปแล้วนะสิเย็นไหวเบียนโหอ๋อเลี้ยงต้อยไปทำเมียเองเหรอเฮ้ยไม่หรอกตั้งใจยกให้โกทักน่ะเมียฉันมีคนเดียวชื่อเบียนโหไงช่วยคุณข้าผมซะดีกว่าทางลับที่จะลงจากเขาไปไหวไหมคะพอสู้คุณเดินช่วยผมทำไมคุณเอาทำมันคะรีบไปเถอะคะตอนนี้พวกคุณควรจะรออยู่ทางด้านขวาโน่นคุณไปด้วยเหรอครับไม่ค่ะเดินมีหน้าที่ต้องทำลาก่อนเดี๋ยวค่ะแล้วผมจะกลับมาโชคดีนะพระพันมงคลเฮ้ยเป็นไงบ้างปกติดีแล้วเข็มมือทางโน้นคุณนั่นสิครับไปเร็วเฮ้ยกันเองเจ้าคิดไอ้เสือเฮ้ยนายจริงๆเหรอมงคลเออยังไม่ตายรอดมาได้ยังไงวะเรื่องมันยาวสบายครับสวัสดีทุกคนน้องกับชายอ่ะเสร็จไปแล้วโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหมันทำกันได้อย่างนี้เชียวนิดหน่อยอ่ะบ้าน่ะตรวจทั่วบริเวณเฮ้ยไม่ต้องถึงนั้นหรอกแถวนี้เป็นทางลับข้อมูลตัวใหญ่สองตัวติดในสมอลเล่นไม่มีใครอีกงั้นหลังมันก็อยู่ข้างบน yes โถ่ไว้เฮ้ยนังเลวปล่อยไปได้ยังไงกอทักครับฉันยกมันให้แกโอ้รอมานานแล้วครับเอาตัวไปอย่าให้ฉันเห็นหน้าครับเวลาที่รอคอยฉันคิดผิดที่ไม่ฆ่ามันเจ็บใจนะเรามาสุขภาพด้วยค่ะท่านนายพลขอบใจเธอโอ้ท่านนายพลก็ไม่น่าไปตบโป๊ะเลยนี่ครับท่านคุณเดินครับไปให้พ้นอย่าไปยุ่งกับฉันท่านนายพลยกคุณให้ผมแล้วนะให้ฉันตายซะก่อนแกถึงจะได้ตัวฉันคุณเดือนผมรักคุณนะแต่ฉันไม่คุณเดือนเวลาน่ะ
จะเป็นเวลาหนให้กับพวกมันแต่ถึงเวลานั้นหัวกับกริดคงขึ้นไปถึงรังพวกมันจากนั้นก็ตุ้มตาชายเอาอาวุธมาแจกเอามาจากไหนจากกองร้อยซ่อนเอาไว้เมื่อคืนให้จ่าชายเป็นคนไปเอามาแต่ที่ขาดไม่ได้สำหรับนายขอบใจขอบใจมากนะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมทุนย้อยครับเอายุซ่อนไว้ที่นี่นะที่มันโจมตีเราได้เนี่ยพอมาจับสัญญาณคลื่นวิทยุของพวกเราหือมิหน้าหรอโผล่ไปทางไหนก็เจอแต่พวกมันทุกทีเลยทุกคนพร้อมปฏิบัติการเพื่อชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เราสู้พวกมันหายไปได้ยังไงเรากระจายกำลังกันหาทั่วบริเวณแล้วยังไม่พบครับพวกมันอาจจะกลัวหนีกลับไปแล้วก็ได้ครับเป็นยามือชายป่าถ้ากูได้สาวเบาสักเครื่องนะกูเพลินใช่ไหมรู้ไหมได้เวลาแล้วปฏิบัติการได้ส่วนแบ่งไม่ใช่ใบเดียวนี่ฮะเฮ้ยยาเอ๊ะอะไรตาเบาแล้วกูมันนี่นี่นะมาบอกตรงนะเออกูจำนำไปซะแล้วนักเสียงเพลงว่ะฮะเอ๊ยามที่อยู่ในชายป่าหายไปไหนอ่าเฮ้ยไปดูสิครับไม่มันหายไปได้ยังไงหรือมันแอบไปหลับThank you.
ขึ้นวะยังไม่ทราบเหมือนกันรายงานไม่มีเข้ามาโยทำงานภาษาอะไรวะเฮ้ยไหนมันโจมตีเข้ามาแล้วคนก็ฆ่าตายหมดเฮ้ยไปไม่ได้ยังไงพวกมันแค่หยิบมือเดียวสั่งการออกไปใครฆ่ามันได้ใครฆ่าหัวคนละ1 ล้านข้าขอสมทบด้วยอีหัวละ1 ล้านแต่เยาเขาทรายเองข้าไม่ล้างไปฟังเกย์ไปไม่ได้เลยใช่เฝ้าอยู่นี่แหละพระเจ้านายอะไรมันอยู่บนทางด้านบนนะครับโธ่ไอ้ที่ควรยิงโง่เฮ้ยนายไม่ได้ยังไงจัดการให้หมดยายรอดไปแต่คนเดียวไปแล้วไปไหนหมดเลยไปเลยไปได้โอ๊ยโดนเส้นติ่งโอ๊ยไปเลยเฮ้ย
หยุดที่สุดผมก็แพ้พวกคุณเองแต่จะไม่มีเป็นครั้งที่สามศักดิ์ศรีและเกียรติยศครั้งสุดท้ายของผมขอให้ผมกำหนดมันเองได้ไหมผู้พันว่าไงขอบคุณไม่ฝันอีกแล้วนายว่าไงกริดเสือฉันก็คิดเหมือนนายฉันเกลียดสงคราม